วานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีอีกคู่หนึ่งของช่องวัน31ของเราหวานมากไม่แพ้กันเจตพิพัฒน์กับวิววรรณรสนะคะคู่นี้เขาก็หาโมเมนต์หวานๆกันได้อยู่ตลอดแหละล่าสุดทำเอาคนอิจฉาอีกแล้วพี่คิวเคยมีคนเล่นกีตาร์ฟังอะไรแบบนี้ไม่เคยเลยครับถ้าเกิดพี่มีพี่คงแปลกใจเหมือนกันครับผมโอ้โหต้องอยู่ดีมีหนุ่มมาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงให้กับพี่คิวก็อาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ว่าก็คงรู้สึกดีเพราะว่ามีคนเล่นให้นะแต่คงไม่โมเมนต์เนี้ยของเจตเขาหวานกว่าเยอะมันเป็นความตั้งใจไงคืออย่างนี้คุณผู้ชมเจตเนี่ยเขาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลง Living on a Jet Plane นะคะของศิลปินสุดโรแมนติกอย่างจอห์นเดนเวอร์แล้วพี่วิวเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเพลงที่เราชอบที่เคยขอให้เล่นนี่นาโอ้ยเสียงเขาเป็นอย่างนี้เหรอวิวอ่ะโอ้สมมติเอาน่าจะมีความแบบว่าอ่อนๆอยู่เออแบบโมเมนต์แบบว่าเสียง3เสียง4นะฮะแต่ว่าแน่นอนครับ IG แทบแตกครับควรเห็นโมเมนต์นี้ที่เจตเล่นให้วิวแล้ววิวโมเมนต์ปั๊บโอ้โหคนเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวถึงความหวานที่แบบมีให้กันตลอดเลยแต่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอาการของคนที่มีความหวานขนาดนี้แล้วออกสื่อดีกว่าว่าเขาจะให้สัมภาษณ์กันยังไงเอาไปฟังกันครับนี่ครับเพลงอะไรที่เขาชอบอ่ะเราก็จะแบบจำได้ล่าสุดเพลงนี้เหมือนเพิ่งบอกว่าอยากฟังไปแต่ว่าเขาได้เล่นให้ฟังแล้วแหละพอเวลาลงคลิปอะไรก็เป็นฝ่ายกองเชียร์ค่ะไม่ต้องอิจฉาหรอกนะคือไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบเล่นเพลงให้ทุกวันอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่เขาชอบแหละเวลาผมเล่นผมก็เล่นไปเรื่อยอ่ะแล้วที่เหลือที่ไม่ได้เล่นให้คนเห็นอ่ะก็คือมันอาจจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอิจฉานะคะขอไปเดี๋ยวเขาก็เล่นให้ค่ะไปพิมพ์บอกไว้ช่วงนี้พี่เจตเขาว่างมีเกมรีเล่นเกมอีกนิดหน่อยจะได้ในเกมเหมือนกันโอ้แค่ขอเขาก็จะทำให้แต่จริงๆพี่วิวก็คงดีใจเพราะว่าวางมือจากเกมลงได้แล้วก็มาดีดกีตาร์ให้กับพี่วิวแล้วก็แฟนๆฟังด้วยแต่ล่าสุดนี้พี่วิวเขาก็มีเกมของเขาแล้วนะต่างมุมกันเลยเจตเล่นเกมหนึ่งพี่วิวเล่นเกมหนึ่งก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของคู่รักที่ดีก็ชวนกันมาเล่นด้วยกันนี่แหละอาจจะคนละเกมก็ได้แต่ว่าใช้โมเมนต์ใช้ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันก็ได้เห็นกันตลอดเวลาใช่นะแต่ว่าโมเมนต์นี้ถือว่าน่ารักมากครับเจตครับเพราะว่าคุณต้องตั้งใจซ้อมก่อนจะเล่นให้กับคนรักนะครับหวานกันไปตามๆกันเลยทีเดียว